เมื่อคืนมีฮอตไลน์สายลึกลับเข้ามาที่มือถือของหมาแก่ขอเคลียร์ข่าวสวสวอู้สวอุปกิจปัจจัยยังกูลย่อเรื่องก็แล้วกันคุยกันสั้นมาก30วินาทีระหว่างสายกันไปประมาณนั้นประการที่1สวอูอุปกิจปาจารียังกูลแจ้งมาว่าไม่ได้ถูกรวบไม่ได้ถูกจับค่ะข้อเท็จจริงก็คือแค่มีหมายเรียกจากศาลอาญาอ๋อที่เขาเปลี่ยนตอน4โมงเย็นเป็นหมายเรียกอะแค่มีหมายเรียกจากศาลอาญาเรียกไปสอบปากคำบางเรื่องค่ะสายลึกลับนั้นยืนยันนะครับว่าสวอูอุปกิจปาจารียังกูลยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินค่ะอันนั้นเราอ่านตามข่าวนะแค่ถูกหมายเรียกไปสอบปากคำค่ะไปให้ข้อมูลแต่ด้วยความเคารพ30วิคุยกันไม่ทันผมก็อยากจะถามกลับไปที่เจ้าของเสียงลึกลับเจ้าของสายลึกลับเช่นกันนะครับค่ะมันต้องมีประเด็นมันต้องมีข้อกล่าวหาดังนั้นเขาไม่ออกหมายเรียกจู่ๆต้องหมายเรียกไปสอบปากคำสอบปากคำในเรื่องอะไรล่ะประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นค่ะแต่ที่แน่ๆถูกรวบถูกจับจริงๆเพราะมีหมายจับค่ะก็คือลูกเขยของสวอูไปพันกับตุลมิลัตนักธุรกิจที่ถูกแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศอียูค่ะเท่านั้นเองโอเคนะจบกันแค่นี้รับทราบกันตามนี้แจ้งมาผมก็แจ้งต่อด้วยความเคารพด้วยความแปลกใจปปส.ยันนครบาลไม่มีใครกล้าเปิดปากพูดเรื่องนี้เลยทำไมอ่ะถามถึงเรื่องนี้หลบกันผู้ว่าทำไมอ่ะน่าจะมาเคลียร์กันให้กระจ่างนะสังคมก็อยากรู้แต่ทุกข่าวที่เรานำเสนอของจริงค่ะและด้วยความเคารพนะฝากพบเด่นฝากบิ๊กเจ้าแม่ทัพนครบาลคนใหม่ดูแลชุดจับกลุ่มกอง2ศูนย์สืบนครบาลสักนิดนะดูแลน้องๆมันนิดหนึ่งน้องๆมันสิ่งเป็นสิ่งตายน้องๆมันกล้าน้องๆมันไม่ไหลตามค่ะดูแลมันสักนิดหนึ่งนะครับ